โอเคเพราะเพื่อนๆเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าควรจะซื้อเกมพาสอะไรดีหรือว่าบางคนอาจจะซื้อไปหลายอันแล้วก็ได้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูเลยดีกว่าว่าเกมพาสเกมนี้แบบระบบเกมพาสของเกมนี้มันจะประมาณไหนอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าในวิดีโอนี้นะครับโอเคอันแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปั๊มนะก็ก่อนอื่นเลยถ้าซื้อเกมพาสกดมาตรงปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ Passes นี่เลยคือเกมพาสทั้งหมดนะครับแต่ละอันราคาเวอร์ทั้งนั้นโอ้โหอุ้ย800โอเคเดี๋ยวมาโอ้ลองทีละอันโอเคก็จริงๆผมรู้แล้วว่าไอ้สีทองเนี่ยมันสามารถซื้อด้วยเงินได้นะถ้าเกิดว่าเล่นไปจนถึงแบบเทพสุดๆเลยแต่ผมว่าเล่นไปจนเทพระดับนั้นมันซื้อได้อะไรมันก็คงไม่ได้พิเศษอะไรละก็เดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะโอเคอันแรกเลยนะครับคือเครื่องล้างจานสีทองโอ้โหแล้วก็นี้เตาสีทองโอ้โหผมได้ยินมาว่าเหมือนกับว่ามันจะล้างจานเนี่ยเนี่ยหุยหุยตะกี้เพื่อนๆเห็นไหมเมนูอาหารผมแบบเสร็จแบบอย่างรวดเร็วแบบรัวๆเนี่ยเนี่ยคือปกติแล้วมันจะไม่เสร็จเร็วขนาดนี้นะโอ้โหคือมันเหมือนกับว่าช่วยให้กุ๊กทำอาหารได้เร็วขึ้นอะแล้วพอกุ๊กทำอาหารได้เร็วขึ้นก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้แบบเร็วขึ้นประมาณนั้นอะพอแบบลูกค้าสั่งอาหารแล้วเสิร์ฟได้เร็วปุ๊บใช่ไหมลูกค้าเขาก็จะออกจากร้านอาหารเร็วแล้วก็ทำให้ลูกค้าใหม่มาแล้วก็คือเหมือนแบบเร่งเวลาลูกค้าไปด้วยอะถ้าเกิดว่าเร่งเวลาอาหารให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นอะนั่นเองนะครับโอเคก็จากที่ผมดูนะตังผมมันก็ขึ้นเร็วขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคือมันก็เหมือนแบบว่าขึ้นแบบมันเร็วกว่าเดิมอ่ะแต่ก็ยังผมก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเพราะว่ามันตั้ง800โลบัคอ่ะจริงๆน่าจะคุ้มกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูเกมพาร์ทต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ดูนะโอเคแล้วผมว่าอันนี้หลายคนต้องอยากรู้แน่นอนแล้วก็สงสัยแน่นอน Money Tree นะ Money Tree หรือว่าต้นไม้เงินโอ้ my god โอเคคิดซะว่าเหมือนเป็นที่ที่ลูกค้าแบบเอาเงินมาปักให้อ่ะเออเป็นที่ปักทิปอะประมาณนั้นอะ my god โอเคเดี๋ยวเก็บจานได้ก่อนโอเคเดี๋ยวต้องหาที่วางนะสำหรับต้นไม้เงินหรือ money tree เพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านอาหารเต็มเลยจะวางตรงไหนวะโอเคสมมติว่าชั้น2ผมต้องวางชั้น2และชั้น1ไม่รอดเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยพอได้อยู่อาจจะลบ3อันนี้ทิ้งฟึบประมาณนั้นแล้วก็เอานี้วางไว้วางไม่ต้องขอบได้มั้ยวะโอเคพอได้อยู่นะประมาณนี้ฟึบนี่ไงเห็นไหมมันจะมีถุงเงินแบบเนี้ยเนี่ย250แต่ไม่ใช่250นะครับมันจะสุ่มค่าเงินว่าเราจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนแบบบางครั้งอาจจะได้ 5,000 เลยบางครั้งอาจจะแบบ 4,000 บางครั้งอาจจะ 1,000 หรือบางครั้งอาจจะ100ก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนๆนะแต่มันจะมีเงินงอกออกมาทุกๆ 3-8 นาทีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนยังเล่นเกมอยู่สุดยอดละแบบต้นไม้นะใบไม้เป็นแบงค์แล้วก็ผลไม้เป็นถุงเงินโอ้โหยอดโอเคเรียบร้อยผมก็จะวางไว้ประมาณนี้นั่นเองครับโหแต่ว่าดูเกมพาร์ทแต่ละอันอาจจะเหมือนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอันนี้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันจะชื่นชมเกมนี้หรือจะยังไงดีเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าเขาออกแบบมาไว้สำหรับคนเล่นฟรีนั่นเองครับแล้วก็ผมก็ลองซื้อเกมพาร์ทมาหลายเกมพาร์ทแล้วมันมีเกมพาร์ทขวดโหลไอ้ติปจาอะไรพวกเนี้ยก็มีไอ้พวกนั้นด้วยที่ผมซื้อมามันจะเป็นขวดโหลแบบให้ลูกค้าแบบว่าให้ลูกค้าแบบเอาติปให้เราได้เอาแบบว่าเงินพิเศษให้เราได้เวลากินข้าวเสร็จแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็เอาขวดโหลวางไว้หน้าร้านเนี่ยใช่ไหมขวดสีทองๆเนี่ยลูกค้าก็สามารถหยอดเหรียญได้ผมก็ขวดนั้นวางไว้แล้วนะแล้วก็ซื้อต้นไม้ Money Tree ซื้อไอ้เตานี่อีกมันก็พอจะบูสต์ได้นะครับคือผมรู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้แต่ก็ถือว่ายังบูสต์ไม่เยอะมากนะครับคือมันเหมือนกับว่าถ้าคือมันเหมือนกับว่าถ้าเทพทูอ่ะต้องเทพทูแบบสุดเลย 2,000 3,000 โลบัคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เทพทูก็คือเล่นแบบฟรีไปเลยนะครับอย่าแบบซื้ออย่างใดอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เว้ยก็คือเกมนี้นะครับมันก็ดีไซน์มาสำหรับผู้เล่นที่เล่นฟรีนะครับ
ส่วนสำหรับคนเล่นเสียตังค์นะครับก็ดีไซน์มาสำหรับคนที่เสียตังค์แบบ 2,000 3,000 ได้คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อแบบเกมพาสหลายเกมพาสอ่ะมันถึงจะพอช่วยจริงๆเนี่ยเหมือนตอนนี้พอผมเริ่มซื้อไปหลายๆอันมันก็เริ่มช่วยแล้วแต่นี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้เยอะมากนะผมก็ยังไม่เยอะถึงที่สุดอ่ะก็ประมาณนั้นแหละคือมันเหมือนกับว่าต้องยิ่งซื้อเยอะมันก็ยิ่งช่วยเยอะเนาะซึ่งมันมีอีกอันนึงคือ rich customer หรือว่าลูกค้ารวยนั่นเองนะครับเกมพาร์ทน้ำพัน200อ่ะผมเชื่อว่าอันนั้นน่าจะช่วยได้เยอะอยู่พอประมาณเลยแต่แบบผมรู้สึกว่ามันขัดความจริงไปนิดนึงคือแบบมันก็น่าจะมีลูกค้าที่แบบว่าทั้งรวยและไม่รวยแบบแตกต่างกันไปเนาะผมยังไม่ได้อยากทำร้านหรูขนาดนั้นนะก็เลยยังไม่ได้ซื้อ rich customer นั่นเองนะครับแล้วก็คิดจะไม่ซื้อนั่นแหละเพราะว่าแค่นี้ก็เสียดายจะตายอยู่ละโอ้โหแล้วก็มี VIP นะครับ VIP เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวช่วยบูสต์เงินอีกตัวนึงแหละเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารวยมากขึ้น2เท่านะครับมีโอกาสได้ลูกค้ารวยมากขึ้น2เท่าประมาณนั้นแหละแล้วก็จะได้เงิน 1,500 ทุกๆ15นาทีด้วย 1,000 หรือ 1,500 ก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับส่วนออโต้คอลเลกต์เนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะเพราะว่าไอ้ออโต้คอลเลกต์เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเก็บตังค์จากลูกค้าโดยที่พนักงานไม่ต้องไปเก็บตังค์เลยประมาณนี้ซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าพนักงานอะไรเค้าก็ไปเก็บตังค์กันเรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ Bigger Restaurant นั่นเองนะครับ Bigger Restaurant คือขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้มีโต๊ะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้นะครับจะเหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบตกแต่งร้านชอบแบบว่าสร้างร้านแบบจริงจังเลยนะครับ Bigger Restaurant นะครับขยายร้านจะทำให้ร้านใหญ่ขึ้นเลยซึ่งตอนนี้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบสร้างจริงๆนะผมแนะนำให้ซื้อ Bigger Restaurant ตั้งแต่เริ่มเกมมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบทำเกมมาสักพักนึงแล้วเราเพิ่งซื้ออ่ะมันจะแบบว่าโอ้โหมันจะจัดวางยากมากเพราะว่ามันเหมือนมันจัดวางโต๊ะไปแล้วอ่ะแล้วก็พอซื้อ Bigger Restaurant ปุ๊บร้านอาหารใหญ่ขึ้นใช่ไหมทีนี้แบบโอ้โหเพี้ยนเลยคือแบบว่าต้องแบบจัดใหม่หมดเลยอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเบี้ยวไปหมดเลยอ่ะฉะนั้นก็คิดไว้ให้ดีด้วยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อ Bigger Restaurant นะครับนี่ไงส่วนอันนี้ Money Tree นะครับตอนนี้ออกเงินอีกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะสูงเงินจริงๆละเดี๋ยวนะผมเพิ่งนึกอะไรออกเพื่อนๆลองคิดดูสิสมมุติว่าผมเอาเมาส์ค้างไว้ตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยได้ 4,000 อุ้ยอู้เนี่ยสมมุติว่าผมเอาเมาส์ค้างไว้ตรงเนี้ยแล้วพอมันนี่ทรีมันออกเมื่อไหร่แล้วกดคลิกคือเหมือนใส่ออโต้คลิกเกอร์ไว้ตรงเนี้ยออโต้คลิกเกอร์นะให้เมาส์มันคลิกไปเรื่อยๆโปรแกรมออโต้คลิกเกอร์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับก็พิมพ์คำว่าออโต้คลิกเกอร์ใน Google เดี๋ยวว่าเจอให้ดาวน์โหลดเองล่ะเนี่ยสมมุติว่าวางออโต้คลิกเกอร์ไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วจากนั้นก็เหมือน AFK ไว้ทั้งคืนน่าจะคุ้มอยู่นะอันนี้ผมว่าน่าจะคุ้มอยู่บวกกับลูกค้าที่มาด้วยคือจริงๆเรายืนเฉยๆเราก็ได้ตังค์มาเรื่อยๆแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายืนเฉยๆ20นาที Roblox มันจะถีบเราออกเกมอัตโนมัติฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาทับเมาส์ไว้นะหรือว่าเปิดออโต้คลิกเกอร์ได้คือจริงๆอ่ะเอาทับไม่ค่อยได้ผลหรอกผมเคยลองทับคีย์บอร์ดลองอะไรมาแล้วมันไม่ค่อยได้อ๋อแล้วก็เพื่อนๆเห็นขวดโหลนี่ไหมขวดโหลนี่คือให้ลูกค้าหยอดเหรียญเราได้ให้ลูกค้าหยอดเหรียญเราได้ไปเรื่อยๆขวดโหลเนี่ย150โลบังนะครับไปเอาได้จากช็อปเลยนะครับตรงเนี้ยเอาไม่ได้ตรงนี้มันไม่มีเกมพาสขายแต่ว่าสามารถไปเอาได้จากช็อปคือสุดยอดจริงๆอ่ะขวดนี้มันก็พอช่วยได้นะแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะมากคือเหมือนต้องเอาหลายๆอันมารวมๆกันแหละสรุปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเทพทูไปเลยให้มันเยอะที่สุดเท่าที่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เทพทูก็แบบคิดจะซื้อแค่อย่างเดียว2อย่างอะไรเงี้ยอย่าคิดซื้อนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยจะดีกว่าเพราะว่าเกมพาร์ทกับราคาอาจจะไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาหลายอย่างมาบวกกันอ่ะจะคุ้มฉะนั้นก็เตรียมเงินไว้สัก 2-3,000 โลบัคถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเทพทูจริงๆแล้วเอาแล้วจะเทพทูแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดจะเทพทูไม่ได้จะอะไรก็เล่นฟรีๆไปเถอะเล่นฟรีๆก็ไปได้ตั้ง8ชั้นละเทพทูก็ได้8ชั้นเท่ากันแหละคือสามารถสร้างอลังการได้เท่ากันอ่ะฉะนั้นก็ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วแต่เดี๋ยวผมจะทำการ AFK ไว้1คืนนะแล้วดูซิว่าสักคืนนึงอ่ะได้เท่าไหร่โอเคผม AFK ไว้คืนนึงนะครับ AFK ไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เปิดออโต้คลิกเกอร์ทิ้งไว้ตรงเนี้ย
ตอนนี้ผมมีเงิน 117,000 แล้วก็ผมอยู่เลเวล11นะครับคือจริงมันจะได้เยอะกว่านี้แหละเพราะว่าตอนที่ผมตื่นมาเนี่ยมันเขียนว่าเช็คยูอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นหมายความว่าผมเน็ตหลุดกลางคืนเว้ยซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเน็ตหลุดแบบตี 3 ตี 4 หรือว่าเที่ยงคืนเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะลอง AFK สักครั้งนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าอาจจะไม่คืนนี้หรอกเดี๋ยวเครื่องร้อนไปเอาไว้สักคืนต่อไปแล้วกันพอแบบพอคอมเย็นละก็ประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหแค่แสนเดียวก็สบายแล้วโอ้โหโคตรเยอะโอเคก็ตะกี้ผมใช้ไปประมาณ 12,000 นั่นแหละกับไอ้ของตกแต่งอะแล้วก็เงินแสนนี้นะครับผมจะสร้างชั้น3นั่นเองนะครับชั้น3 25,000 แล้วก็จะไปกับพวกโต๊ะพวกเนี้ยอีกประมาณ 75,000 ก็ลองคิดกันดูนะครับว่าผมควรใช้โต๊ะอะไรดีตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยมันมีโต๊ะธรรมดาโต๊ะโมเดิร์นโต๊ะอะไรเนี่ยชั้น1ผมใช้สีน้ำตาลแล้วก็ชั้น2ผมใช้โต๊ะสีขาวนั่นเองซึ่งชั้น3ผมจะใช้โต๊ะอะไรดีล่ะรอติดตามกันได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้ว่าผมควรใช้โต๊ะอะไรดีแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะตกแต่งชั้น3ต่อคือแบบเฮ้ยมันสนุกมากๆเลยการตกแต่งร้านอาหารนะไว้ถ้าเกิดว่าว่างๆเดี๋ยวอาจจะซื้อแบบร้านอาหารกว้างขึ้นด้วยจะได้ตกแต่งได้มากขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ